ในคลิปอ่ะถ้าสมมุติมันมีผิดอะไรตรงไหนอ่ะนักเรียนช่วยแจ้งนะแบบของธนาที่แจ้งครูโอเคดีเลยใช่ใช่ธนาป่ะน่าจะเป็นใช่ใช่เรามั้งผิดอ่ะเมื่อวานว่าไอ้เรื่องคลิปนะถ้าสมมุติมีพลาดตรงไหนบอกครูด้วยนะเพราะว่าครูเวลาทํางานมันเยอะค่อนข้างเยอะนิดนึงอาจจะบางทีเบอร์ด้วยเขียนมาเหมือนกันแต่น่าจะแทรกให้เราถูกอยู่ละอ่ะในของเราโอเคครับต่อมาเดี๋ยวมาทวนก่อนอันนี้เป็นแบบมัธยฐานแบบไอ้นี่นะแบบแจกแจงนะความถี่นะครับคราวนี้มันจะไปไวมากๆเลยนะตอนนี้หลังจากช่วงนี้ละแล้วก็งานเกรดมีใครไม่เข้าใจตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวครูอธิบายแต่เมื่อวานรู้สึกมึนงี้เมื่อคืนนักเรียนถามครูมาอีกหนึ่งคนนะเดี๋ยวอันนี้ครูขอเรคคอร์ดไว้ให้เลยเผื่อใครไปฟังสําหรับนักเรียนคนไหนที่ขาดไปนะเผื่อทํามาไม่ถูกนะคือตัวแปร x อ่ะที่ครูสมมุติมาให้มันเป็นตัวแปรที่อย่างง่ายเวลานักเรียนคิดเกรดอ่ะหมายถึงว่าอันเนี้ยไอตัว x ของครูคือนักเรียนยังไม่รู้ว่านักเรียนจะต้องทําเท่าไหร่แต่ละเทอมม5เทอม1เทอม2เทอม3เอ้ยม5เทอม1เทอม2ม6เทอม1เทอม2เพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่าอ่ะงั้นตีให้มันเป็นเกรดเท่าๆกันให้หมดเลยแล้วกันถ้านักเรียนทําเกรดได้เท่าๆกันหมดอ่ะมันก็จะได้เกรดตามที่น้องเรียนต้องการหรือถ้านักเรียนเทอมนี้ทําได้เยอะโอเคนักเรียนก็เอาใบเนี้ยเก็บไว้ก่อนแล้วนักเรียนไปคิดเกรดต่ออนาคตได้ว่าอ้าวถ้าเราตุนได้เยอะเสร็จแปลว่าเหลืออีก3เทอมม5เทอม2ม6ที่เหลืออีก2เทอมจะต้องทําอีกเท่าไหร่นะครับแต่นักเรียนจะต้องรู้เป้าหมายก่อนว่าไอ้ทาร์เก็ตของครูอ่ะหลังจากที่นักเรียนก้าวเปลี่ยนจากคําว่านักเรียนเป็นนักศึกษานักเรียนจะต้องรู้แล้วว่านักเรียนจะเอาเป้าหมายเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่มันอยู่ที่ตรงนี้ถ้านักเรียนตั้งไว้แล้วคราวเนี้ยนักเรียนทําย้อนกลับได้เวลาเขาตั้งเป้าหมายหรือวางแผนในอนาคตอ่ะเขาจะวางที่เป้าหมายก่อนนะและทําให้เป้าหมายถึงสําเร็จนะไม่มีใครเขาบอกเออทํายังไงก็เรียนไปเรื่อยๆไม่มีนะลูกปกติเขาจะต้องมีคนที่เขาต้องวางเป้าหมายไว้แล้วนะว่าเฮ้ยความพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันพ่อแม่คาดหวังในตัวนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปครูแต่ทันตอนเนี้ยเรารู้เทอม1เทอม2แล้วเรารู้แล้วเกรดเป็นยังไงนักเรียนจะได้รู้แล้วเฮ้ยบางคนบอกว่าบางทีเกรดเราอาจจะสายเกินไปบางคนก็มีแล้วนะบางคนบอกเฮ้ยยังทันอยู่ถ้ามันแบบไม่ได้อาการหนักจริงๆนะมันก็ยังทันอยู่ก็นักเรียนก็มาพัฒนาในเทอมม5เทอม1ซึ่งถ้าจบเทอม1ปุ๊บตอนนี้คือครึ่งทางพอดีนะมันก็คือทั้งหมดมี6เทอมใช่มั้ยนักเรียนจบม5เทอม1ก็คือ3เทอมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปลองคิดมาก่อนแต่อันเนี้ยครูก็ให้เป็นแบบให้ทุกให้เกรดเท่ากันหมดแล้วนักเรียนไปลองคิดดูว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้ดูนะเสร็จแล้วไอ้ด้านบนก็เหมือนกันตัวอย่างด้านบนก็คือเลือกเทอมใดเทอม1แล้วนักเรียนคิดให้ครูดูด้วยคิดให้ครูดูว่าเฮ้ยมันตรงมั้ยนักเรียนคําตอบอ่ะจะรู้ได้ไงว่าตรงไม่ตรงนักเรียนเช็คที่ใบเกรดเลยเช็คที่ใบเกรดเฉลี่ยเลยถ้าใบเกรดเฉลี่ยของนักเรียนอ่ะมันได้ออกมาตรงเท่าไหร่นักเรียนละคิดละตรงกันปุ๊บจบนะครับเป็นไปได้อย่าลอกนะพอลอกแม่งจริงๆแม่งก็ลอกกันได้เลยแต่ครูบอกว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้นักเรียนฝึกคิดเองจะได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยวิชาอย่างเงี้ยเอาไปสอนคิดเกรดได้นักเรียนจะได้รู้หรือในมหาลัยอย่างเงี้ยนักเรียนจะได้รู้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะโดนไล่ออกโดนรีไทร์หรือเปล่ามันมีนะโรงเรียนมหาลัยเขาบังคับใช้คําว่าไล่ออกได้เลยนะถ้าผลการเรียนต่ําย่ําแย่เกินไปนะครับไม่มีเงื่อนไขเขียนไว้อยู่ในนั้นเลยนะครับก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปนะถ้าต่ํากว่าเกรด2 2เทอม2ถ้าต่ํากว่าเกรด2 1เทอมยังให้อภัยอยู่นะก็คือต่ออายุเราอยู่นะต่ออายุเราอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติเทอม2โดนอีกมันมีเงื่อนไขอยู่ละอาจจะต้องพักการเรียนเลยหรือโดนไล่ออกเลยก็มีเดี๋ยวโดนชนออกเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเกรดสําคัญมากๆนะครับอ่ะต่อมาไปดูต่อในที่นี้กลับมาดูที่เป็นแบบแจกแจงความถี่นะกรุ๊ป7มีเดียนนะครับซึ่งมีเดียนกรุ๊ป7ในที่นี้นะสูตรครูก็บอกไปแล้วสเต็ปของครูนะสเต็ป0ก่อนเรียงก่อน ascending ก่อนสเต็ปที่2คือหาความถี่สะสมก็คือ cumulative commutative frequency ก็คือหาความถี่สะสมก่อนหลังจากนั้นครูก็เลยได้ว่าไงหาตำแหน่ง position ซึ่ง position ของครูคือเท่าไหร่ n over 2ได้ n over 2นะเสร็จแล้วไงต่ออันที่3นักเรียนก็เข้าสูตรแต่เดี๋ยวครูจะสอนนะบางครั้งไม่จําเป็นต้องเข้าสูตรเลยก็ได้ถ้านักเรียนหาค่าออกมาแล้วโพซิชันมันตรงกับขอบบนเดี๋ยวครูจะสอนอีกทีนึงมาเริ่มครับโดยที่สูตรต่างๆอันนี้ครูบอกไปหมดแล้วนะ L คือขอบล่างขอบล่างคืออะไรนะค่าน้อยสุดลบ 0.5 มิน -0.5 โอเคครับถัดมาแล้วครูได้ว่าอะไรต่อถัดมาในที่นี้นะ N ในที่นี้จำนวนสมาชิกก็คือจะใช้ N ใหญ่เล็กได้เหมือนกัน I ในที่นี้คลาสไซส์แปลว่าอะไรก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นแล้วก็ F median F median คือความถี่ของชั้นนั้นครูใช้เป็น FL นะในเมืองไทยจะใช้เป็น FL นะแล้วก็ commutative frequency ในที่นี้แปลว่าเป็นความถี่สะสมนะที่เป็นแบบ proceeding แปลว่าให้รวมมาก่อนคือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าเดี๋ยวครูจะสอนทั้งหมดเลยว่าทำยังไงเริ่มจากสเต็ปที่1นะข้อมูลในข้อนี้เรียงยังเรียงแล้วเรียงแล้วนะแต่ปัญหาของนักเรียนคืออะไรคราวนี้นะดูคลาสไซส์ก่อนคลาสไซส์มันตรงกันมั้ย
ลองดูดีๆก่อนนะคลาสไซส์แต่ละอันโอเคมันก็ยังได้อยู่แต่มันมีตัวหนึ่งที่มันแปลกๆมีตัวหนึ่งเป็น0 ถึง 49อันนั้นครูขอแก้โจทย์ไม่งั้นมันทำไม่ได้นะถ้าคลาสไซส์ไม่เท่ากันหามีเดียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นครูขอเพิ่มเป็น40ครับไม่งั้นมันทำไม่ได้นะครับแต่นี้ครูขอแก้โจทย์นิดนึงให้มันคลาสไซส์ไล่ๆกันไม่งั้นมันทำไม่ได้โอเค next เริ่มนะครับคราวนี้นักเรียนเริ่มจากตารางแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอดูก่อนอันนี้หน้าโล่งๆโอเคจริงๆหน้าเดียวจบเลยตรงนี้นะอ่ะนักเรียนหาความถี่สะสมให้ครูก่อนอันนี้ ascending นะเรียงจากน้อยไปหามากแล้ว min to max นักเรียนไปนั่งเขียนท็อปปิ้งก่อนก็ได้ส่วนประกอบมีอะไรบ้างมี i คือเท่าไหร่นะไปนั่งคิดก่อนคลาสไซส์คือเท่าไหร่นักเรียนนับก่อน0จะนับช่องไหนก็ได้เท่ากันหมดอย่างเงี้ยเท่ากันหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ออกมาอ๋อ equal 10 0ถึง9ห่างกันอยู่9เนาะห่างกัน9แต่ว่าต้องบวก1ทุกครั้งเวลานับนิ้วครูสอนทุกครั้งเนาะเพราะฉะนั้นได้เป็น10หลังจากนั้นพอได้10เสร็จนักเรียนได้ว่าไงอันนี้เพิ่มโจทย์นะต้องเป็น40นะไม่งั้นเดี๋ยวเราทำไม่ได้นะครับ frequency คือ f เล็กถัดมา f ใหญ่ f ใหญ่ครับในที่นี้สเต็ป2เขาบอกอะไรนะ commutative นะหาความถี่สะสมให้หน่อยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็บวกทบไปเรื่อยๆนะครับครูขอนัดนิชาเชิญค่ะลูกบูชาลูกอ่ะไล่ให้ครูหน่อยครับบวกสะสมบวกเป็นไหมจำได้ไหมเฟิร์สอยู่ไหมลูกเฟิร์สทำไรอยู่แอบหลับอีกแล้วเหรอเฟิร์สโอเคมามีไม้อ่ะนักเรียนใช้ไม้เลยขี้เชียบเห็นหน้าจอไหมเห็นโถส้วมไหมมันร้อยตุ๊บป่องไหมเอาไปดูนักเรียนไล่ให้ครูหน่อยรวมกันนะนักเรียนเปิดไม้เลยก็ได้หรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะบรรทัดแรกเกิดจากบวกสะสมเนาะอันนี้เป็น20ก่อนเสร็จแล้วบวกกันได้เท่าไหร่บวกทบลงมาเรื่อยๆนะอ่ะรอได้เท่าไหร่ครับขี้ไปกดไปได้อ่ะกล้ามเนื้อตูดทํางานกล้ามเนื้อมือทํางานตามองหน้าจอโอเคครับไล่เลยลูกบวกสะสมไปเรื่อยๆนะบวกทบลงมาเรื่อยๆโอเค x นักเรียนทำไมบวกเลขผิดอ่ะดูดีๆดูดีๆ x one next อ่ะบวกไปเรื่อยๆบวกกันได้เท่าไรอ่ะรอนักเรียนก่อนโอเค164 next เอ้ยทำไมมันค่ามันลดลงอ่ะนักเรียนมันต้องบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีนักเรียนนักเรียนพิมพ์เลขผิดแล้วแก้ก่อนเมื่อกี้164เนาะ164แล้วถัดมา next เป็น154อย่างนี้ไม่ได้นะเป็น54ไม่ได้นะต้องค่ามันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักเรียนไม่ใช่ลดลงอีกคัวโอเค254 next ระวังตกส้วมแล้วกันถ้านั่งยองนี่สบายเลยสบายตูดเลยอ่ะหน้าถ่ายไปลง TikTok นะนักเรียนอะไรเงี้ยเรียนไปบรรยากาศดาว TikTok อ่ะโอเค360โอเค correct next ไหลต่อเลยลูก422 next one471โอเค and last one 500โอเค correct มันทัดสุดท้ายเท่ากับ n ด้วยนะครับอ่ะถ้าเราบวกถูกนะลองเช็คดูก่อนจากอันนี้ก็ได้เอา frequency มาบวกกันทั้งหมดก่อนมันก็จะได้เป็น500นะครับโอเคอ่ะลอง
จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูไปดูต่อเสร็จไหมเสร็จแล้วนะถัดมา next step 1ไปแล้ว step 0ก่อนก็คือ ascending step 2ก็คือหา frequency เนาะ step ที่3 position งั้นเดี๋ยวครูใส่ก่อน find position หาตำแหน่งก่อนหรือจะเขียนว่า position เลยก็ได้ position ของครูเลยนะ n over 2ถูกไหม n over 2 n ในที่นี้คือเท่าไหร่500 over 2 equal 250ไอ้250นี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวครูจะบอกให้ดูนะเวลาเทียบเดี๋ยวตั้งใจฟังนิดนึงรอจดก่อนมีใครยังจดแป๊บนึงนะยังจดไม่เสร็จมีไหมไม่มีนะทางการครูขออนุญาตพูดต่ออ่ะเดี๋ยวรอตังเมย์ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะสอนเข้าสูตรแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสูตรเดี๋ยวนักเรียนต้องไปเลือกบรรทัดก่อนไปชูดก่อนเดี๋ยวเตือนครูด้วยนะเลิกกี่โมงนะแป๊บนึงนะปกติ10โมง10ตรงนี้ต้องเหลือ10โมงเป๊ะใช่ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูเช็คก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอเช็คก่อนนะใช่ไหมเออ10โมงโอเคถูกต้องเดี๋ยวเตือนครูด้วยละกันเผื่อสอนเลยเวลาเดี๋ยวรอตังเมย์ก่อนถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะได้ไปต่อเผื่อคนอื่นระหว่างรอเพื่อนนะเดี๋ยวครูเช็คชื่อไปเลยแล้วกัน1ถึง5มาไหมครับห้ามาครับ5มาสามมาครับมานะครับโอเคครับหกถึง10มาครับมาครับแต้มแต้มอยู่ไหมแต้มตั้งเมย์เสร็จยังยังไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จแล้วนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูขอต่อเลยหลังจากนี้ครูพูดต่อเลยนะหลังจากนี้นะได้250เสร็จปุ๊บเวลานักเรียนเลือกนะครับนักเรียนต้องเลือกไงเลือกช่วงที่ในความถี่สะสมนะที่น้อยกว่า250ที่น้อยกว่า250นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ออกมาคือช่วงไหนอ๋อช่วงนี้เพราะว่านี้254เกินนักเรียนต้องเลือกช่วงที่น้อยกว่านะอ่ะครูวงไว้ก่อนได้ละพอได้ละเอาช่วงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปใส่สูตรกันอ่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่ามัธยฐานค่ากึ่งกลางอยู่ตรงนี้กระจุกกันอยู่ช่วงนี้ครับโอเคเสร็จนะโอเค next ครูได้ละครูเลือกช่วงนี้นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนักเรียนเริ่มลุยต่อคราวเนี้ยไอตัวข้างในเนี่ย60ถึง69นักเรียนไม่รู้หรอกว่าแม่งว่านักเรียนแต่ละคนอ่ะสอบได้เท่าไหร่กันบ้างเพราะว่ามันมีบอกว่า frequency คือ83นะคือ83เนาะเราก็ยังตอบอะไรไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคราวนี้ครูต้องการสิ่งที่ครูต้องการนะก็คือมาตำแหน่งสูตรก่อนฟอร์มูลาของครูคืออะไรนะ median equal l plus i open bracket sigma n over 2แป๊บนึงนะ i ครูสามารถสลับตำแหน่งได้นะจะเอา i มาเขียนก่อนก็ได้นะเพราะมันคูณกันอยู่นะได้หมดนะครับโอเค n over 2 minus sigma fl over fl โอเคครับเอามาดูนะเดี๋ยวรอก่อนอันนี้สูตรนะครูแค่สลับตำแหน่งเอา i ขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวครูจะพาทำละสูตรลอกมาแล้วเรียบร้อยคราวนี้นักเรียนดูต่อหรือใครจะเปิดหน้าถัดไปก็ได้นะมีที่แต่ครูขออ่ะฮะโอเครับทราบครับหัวหน้า
เมื่อกี้ใครจะเปิดหน้าต่อไปไปต่อก็ได้แต่ว่าที่ของครูเดี๋ยวครูขีดเส้นแบ่งและใช้แค่ตรงนี้เลยจบเลยนะครับจะได้ไม่ต้องตัดไปนะโอเคมีเดียนในที่นี้สิ่งที่ครูได้ออกมาเป็นอะไร L ในที่นี้ครูใช้ตรงนี้ครับ L คือตรงนี้หมายถึงว่าเอาช่วงที่เมื่อกี้เราใส่กรอบแล้วนะมันคือช่วงนี้นะสีฟ้าดูยังไงดูจากตรงนี้ตัวเลข250จะต้องน้อยกว่าอันนี้254ไม่ได้ต้องเอาตัวที่น้อยกว่า250ก็คือ164ตรงนี้นะครับดูในช่องความถี่สะสมนะ commutative frequency นะเสร็จแล้วนักเรียนทำไงต่อนักเรียนใช้คำนี้ครับนักเรียนดูว่าเขา L แปลว่าขอบเขตล่างเนาะเอาค่าน้อยสุดค่าน้อยสุดคือในช่วงนี้เอาไปทำอะไรลบ0.5 minus 0.5ลบ0.5สิ่งที่ครูได้ออกมาคือ59.5 59.5ครับอ่ะรอก่อนใครตามไม่ทันมีไหมเอาค่าน้อยที่สุดในช่วงที่เราตั้งไว้และลบอีก0.5นะอ่ะ i เมื่อกี้เราหามาแล้วจากโจทย์ข้างบน10n ส่วน2 n over 2 equal 250นักเรียนแทนตรงนี้เลย250 minus รอก่อนไมนัสนะซิกมา FL ซิกมา FL ในที่นี้แปลว่าอะไรซิกมาความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าเนาะซิกมา FL คือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าเดี๋ยวครูดูให้ดูนะว่าความหมายคืออะไรความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้านักเรียนดูช่องนี้ครับช่อง F ใหญ่ก่อนหน้าแสดงว่าตรงนี้คือช่องนี้คือช่องนี้นะโอเคสิ่งที่ครูได้ออกมาก็คืออะไร81ชั้นก่อนหน้าคือชั้นที่ติดกันเลยนะก่อนหน้า81โอเค minus 81 over f ชั้นนี้ f ชั้นนี้คือเท่าไหร่ก็คือ f f เล็กนะหมายถึงว่าชั้นตรงนี้เลยก็คือ83เพราะฉะนั้นความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าคือข้างบนแล้วก็ส่วนนะ over 83นะครับโอเคมีใครดูไม่ทันอีกไหม81กับ83ว่ามาจากไหนมีไหมเอ่ย81เกิดจากความถี่สะสมของชั้นก่อนที่นะก่อนข้างบนอ่ะชั้นก่อนก่อนสีฟ้าของเราที่ใส่กรอบแล้วก็ f ชั้นนั้นก็คือหมายถึงว่าไอ้ความถี่ frequency เฉยๆในช่วงนั้นนะครับแล้วจะนักเรียนคิดเลขครับมีเครื่องคิดเลขนี่อ่ะใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่เราอันนี้ได้10 open bracket เนาะตรงนี้นักเรียนก็ลบเลขกันก่อนอย่าเพิ่งตัดนะมันตัดไม่ได้นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นลบเลขก่อนสิ่งที่ครูได้ก็200250 minus เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครูดูผิดประวัติช่วง L ของครูแป๊บนึงนะ79จริงด้วยแป๊บนึงนะครูดูผิดด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแป๊บนึงจริงด้วยชัดเจนเลยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูขอบอกใหม่อีกทีนึงมีครูดูช่วงผิดเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวนักเรียนแป๊บนึงนะเมื่อกี้ครูบอกไว้ให้เอาตัวที่น้อยกว่าหมายถึงอย่างนี้แป๊บนึงนะขอแก้ตรงนี้ใหม่ตรงช่วงเมื่อกี้ครูสอนเราบอกเราชี้เมื่อกี้ครูชี้แจงเราผิดไป250ที่นักเรียนได้นะนักเรียนไปดูอย่างนี้ไปดูว่าช่วงเนี้ยไปดูนะตัวมากกว่าไปดูว่าตัวที่มากกว่า250อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ตอบ254เอาช่วงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นคำตอบมามันจะเพี้ยนหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวครูขอแยบนิดนึงเวลาดูอย่างนี้ขอมาอีกทีนึงนะตำแหน่งที่นักเรียนได้ใช่ไหมนักเรียนไปดูก่อนว่าตัวที่นักเรียนได้อะมากกว่า250คือเลขอะไรอ๋อในช่วงนี้ในช่องความถี่สะสมนะก็คือ254งั้นนักเรียนต้องใช้ช่องนี้นะอ่ะสิ่งที่นักเรียนแก้แค่นิดเดียวครับก็คือขอบเขตล่างสุดนักเรียนก็ลบเหมือนเดิมก็คือ70ลบ0.5ก็เลยได้เป็น69.5โอเคครับ past 10เหมือนเดิมและไอ n ส่วน2ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ความถี่สะสมชั้นก่อนหน้ากับไอตัวนี้แก้นิดหนึ่งโอเคความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าคือ164 and f ชั้นนี้ก็คือ90ครับเพราะฉะนั้นได้เป็น164ส่วนด้วย90รอก่อนนะช้าช้าต้องจำที่มาให้ได้นะครับThank you.
ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวลบเลขเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เฉพาะช่องสีเขียวนะครับนักเรียนเดี๋ยวฝากแก้นิดหนึ่ง 69.5+10 open bracket ตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่86/90ป่ะแป๊บนึงนะครูขอคิดเลขอีกทีหนึ่ง170โอเคถูกต้อง correct คูณอยู่นักเรียนตัดได้ตัดแม่แก้วตัดไม่ได้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขช่วยก็ได้หรือถ้าตอนสอบจริงมันยากตรงที่เวลาเราหารเลขนี่แหละอ่ะเพราะฉะนั้นได้เป็นเดี๋ยวครูตั้งหารนะ9981สิ่งที่ครูได้ออกมาเป็น50 45โอเคอันนี้ก็เลยได้ออกมาเป็นน่าจะ5ซ้ำแน่เลย45โอเค equal อันนี้ก็5ซ้ำเพราะฉะนั้นครูเลยได้ออกมาเป็น5555เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ปรับเอาตำแหน่งที่2ตำแหน่งเหมือนเดิม9.56เพราะฉะนั้นมัธยฐานของครูได้เป็นอะไรได้เป็นจุด5กลายเป็น70 79ก็คือ 79.06 นะครับโอเค79.06 correct อันนี้คือมัธยฐานนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเผื่อนักเรียนจดกันยังไม่เสร็จแต่เดี๋ยวครูจะสอนเทคนิคว่าเฮ้ยถ้านักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวระหว่างรอนะครูขอเช็คชื่อต่อนะครับเลขที่6มายังแต้มไม่อยู่โอเค11-15ครับมาครับมาค่ะมาค่ะมาค่ะนัทลีโอเค16-20มาค่ะมาค่ะมาค่ะกันเวลาลูกโอเคครับต่อมา21-25ครับมาค่ะ22มาค่ะมาค่ะ24-25มาค่ะน้ำตาลนิ้วไม่มาหรอนิ้วโผล่ไม่ติดนึกประเมินข้างบนฮะโอเคเลขที่6มาแล้วโอเคแต้มสรุปส่งให้ครูยังครูยังไม่ได้ชี้แจงจากเราเลยเห็นบอกส่งเมื่อคืนส่งยังเลยยังเลยจัดการด้วยฝากจัดการด้วยนะครับส่งบอกครูในกลุ่มด้วยนะต่อมา26ไม่รู้ไปไหนโอเค27ครับ27ถึงมาค่ะ27 28 29 30มาค่ะมาค่ะโอเคออกจากห้องน้ำยังวะหรือว่าหาอะไรกินในห้องน้ำต่อปะเนี่ยไอ้เฟิร์สมายังครูคะมามาทำไมครูใช้ช่วงตรง70-79คะทำไมถึงใช้ช่วง70-79ฟังใหม่นะตั้งแม่เมื่อกี้นักเรียนหาตำแหน่งได้250ถูกไหมใช่เสร็จแล้วครูบอกว่าอย่างนี้ครับนักเรียนเลือกช่วงที่มากกว่า250อันไหนที่มากกว่านิดเดียวเลยมากกว่า250นิดเดียวก็คือตกช่วงนี้มันคือ250ครับผมให้เลือกมากกว่านิดเดียวก็คือช่วงนั้นแหละคือมัธยฐานแต่เมื่อกี้ครูพูดผิดไปก่อนหน้านี้อ่ะโอเคครับเวลาเลือกเรื่องนี้เลยเสร็จแล้วก็ใช้ช่วงนี้ได้เลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าค่ากึ่งกลางครับผมโอเคนะครับมีใครยังจดไม่เสร็จไหมตรงนี้ไม่มีนะเดี๋ยวรอน้ำตาลก่อนโอเคเดี๋ยวครูจะได้สอนสูตรรัดให้เผื่อบางทีนะเอาไปใช้ได้ในบางข้อนะในบางกรณีเดี๋ยวรอน้ำตาลถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามือลงเมื่อกี้เฟิร์สมาแล้ว31-35ครับมิ้นไม่มาวะไอ้แม่ไอ้มนทิดไอ้ปิจิพรอนพิมเล็กติดไปแล้วโอเคครับ1 2 3 4ขาด4ทีมเล็กผมไม่ถึงจบแล้วจบแล้วรับใช้ชาติแล้ว1 2 3 4โอเคอย่าแซวเขาเขาบอกอย่าแซวเขาโอเคน้ำตาลเสร็จยังเสร็จแล้วนะอ้าวมาดูต่อถ้าสมมุตินะครูบอกใหม่นะถ้าสมมุติว่านักเรียนหาตำแหน่งนะเดี๋ยวดูนะวิธีรัดของครูนะบังเอิญว่าถ้าสมมุตินะอันนี้ครูสมมุตินะใช้คําว่าอะไร assume แล้วกันสมมุตินะสมมุติว่าครูให้นะปรากฏว่า n ส่วน2ของครูอ่ะปรากฏว่าหาตำแหน่งออกมาปุ๊บแล้วปรากฏว่าได้ออกมาเป็น360อันนี้สมมุตินะ
ปรากฏว่าครูหนูได้หาเอามาปุ๊บได้360มันอยู่ช่วงไหนที่มากกว่าพอดีจริงๆนักเรียนก็ต้องเลือกช่วงที่เป็นช่วงนี้นักเรียนก็ต้องเอาที่มันพอดีนะพอดีเลยโอเคและนักเรียนก็ใส่สูตรคิดเลขต่อเหมือนเดิมนะครับแต่ครูบอกว่าถ้าบังเอิญว่านักเรียนเลือกคิดออกมาปุ๊บตำแหน่งอ่ะมันตัวเลขอ่ะมันตรงกับตรงนี้มันตรงกับความถี่สะสมเลยนะนักเรียนดูก่อนมันตรงนะมันคือตรงช่วงไหนมันตรงช่วงนี้ช่วงสีแดงของครูคือ80 82 89สิ่งที่นักเรียนได้ออกมาคืออะไรให้ตอบขอบบนเลยของช่วงนั้นเลยอันนั้นแหละคือคำตอบจะไม่ต้องมาแทนสูตรนะสิ่งนี้ครูได้ก็คือคำตอบของครูก็คือ answer นะ median equal ก็คือ upper plus 0.5 นั่นแหละก็คือขอบบนเลยก็คือ upper ในช่วงนี้คือ89บวกกับ 0.5 ครับขอบบนคือเอาค่ามากสุดบวก 0.5 เนาะเพราะฉะนั้นถ้าขอบล่างก็คือเอาค่าน้อยสุดลบ 0.5 สิ่งที่ครูได้ออกมาก็คือ 89.5 ก็ตอบได้เลยทันทีนะถ้าในกรณีที่นักเรียนหาออกมาแล้วความถี่สะสมมันตรงพอดีเป๊ะเลยตรงกับความถี่สะสมพอดีตำแหน่งกับความถี่สะสมตรงกันนักเรียนก็เอาขอบบนของช่วงนั้นมาตอบได้เลยก็คือบวกเอาค่ามากสุดบวก 0.5 นั่นเองอันนี้ครูสมมุตินะจะได้เอาไปใช้มันจะได้ไวนะครับโอเคแต่ถ้าไม่ตรงใช้สูตรเหมือนเดิมแต่ถามว่าครูถ้าหนูไม่รู้ตรงนี้ได้ไหมได้นักเรียนก็ใช้สูตรเหมือนเดิมนะที่เป็นมากกว่าเท่ากับเราก็ไปดูในช่วงว่ามันตรงช่วงไหนนะครับแต่ปรากฏว่าคำตอบมันก็จะได้ออกมาพอดีนั่นเองมีใครไม่เสร็จไหมครับตรงนี้แอดซูมเนี่ยครูจะได้ไปต่อเลยไม่มีเนาะถ้างั้นครูขออนุญาตพูดต่อเลยนะครับ next one โอเคไปดูฐานนิยมครับโหมดเสร็จแล้วนะโอเคอันนี้ก็คือเว้นที่ไว้ให้โคตรเยอะเลยนะครับถัดมาโหมดในที่นี้ภาษาไทยมันแปลว่าฐานนิยมตัวย่อเนาะตัวย่อเขาย่อ3ตัวหน้าเหมือนเดิม MOD หรือบางที่ที่นักเรียนไปเรียนมันจะเป็น MOMO ความหมายเหมือนกันนะครับอ่ะ Mode of Raw Data ความหมายคืออะไรฐานนิยมฐานนิยมเอาไว้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้ดีซะทีเดียวคืออะไรเขาดูที่ตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดดูที่ตัวซ้ำกันมากที่สุดถ้าซ้ำกันมากที่สุดนั่นแหละเขาเรียกว่าฐานนิยมนะครับอ่ะแต่บางครั้งเราจะมีซ้ำกัน2ตัวได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูก็สรุปง่ายๆเลยครูก็จะบอกว่าอันนี้ the mode of distribution นะครับ is defined to be that value of variable of the variable นะก็คือตัวแปรนั่นเองเขาบอกว่า where concentration is maximum คือตัวที่มันค่าที่มันมีตัวที่มันสัมพันธ์กันมากที่สุดนั่นแหละและ and thus sometimes นะ is represent the true characteristic นะครับ of distribution in case of ungrouped distribution คือแบบไม่แจกแจงถ้าเป็นแบบไม่แจกแจงนะนักเรียนก็ดูว่า the mode ก็คือฐานนิยมนะ is take to be that variable value having value occur only once ก็คือค่าที่มันมีตัวเดียวที่มันโดดขึ้นมาเลยก็คือหรือเขาเรียกว่า all having equal frequency there is no mode ก็คือถ้าสมมติมีตัวไหนที่มันพุ่งขึ้นมาทันทีอ่ะอันนั้นแหละคือฐานนิยมคือซ้ำกันมากที่สุดแต่ถ้ามันไม่มีเลยนักเรียนก็ตอบเลยว่าไม่มีฐานนิยมนั่นเองนะครับ if there is more than one variable which highest frequency ก็คือถ้าสมมุติมีค่าตัวหนึ่งอ่ะที่มันมากที่สุดแล้วมันซ้ำกันอ่ะมากกว่า1ค่านะครับเราก็สามารถตอบได้นะ2ตัวตอบฐานนิยมได้2ตัวนะแต่ถ้าเกิดมากกว่า2ตัวขึ้นไปเราจะตอบว่าหาค่าไม่ได้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะในที่นี้ก็บอกว่า sum outprefer accepting each one each mode อันนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตไปดูที่ตัวอย่างเลยนะครับในที่นี้อันนี้เดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างเอาด้านล่างก่อนแป๊บนึงขอเขียนด้านล่างให้ก่อนเช่นฐานนิยมนะครับคือตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดเดี๋ยวครูเขียนให้นะเอาตัวซ้ำกันมากที่สุดโอเคครับอันนี้ครูขออิงจากหลักสูตรก่อนนะแต่ถ้าหลักสูตรใหม่ที่นักเรียนไปสอบแกดแพดครูไม่รู้ว่าปรับไหมมีการปรับไหมเพราะว่าครูก็ไม่แน่ใจลองไปดูอีกทีนึงนะเรื่องฐานนิยมช่วงหลังคือเขาตัดปัญหาเลยไม่ออกฐานนิยมเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่าและเกิดความเหลื่อมล้ำกันนะครับเพราะฉะนั้น
โอ้โหมาได้เวลาพอดีโอเคครับต่อครับเอาตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดนะครับครูก็เลยบอกว่าอย่างเช่น example 1 2 3 4 5ในที่นี้ฐานนิยมมีไหมมีอะไรซ้ำกันไหมไม่มีตอบเลยว่าไม่มีก็คือตอบ not จริงหรือ no mode ก็ได้โอเคครับต่อมา1 2 3 4 4อ่ะ1 2 2 4 3อะไรที่ซ้ำกันมากสุดเลข2ใช่ไหมนักเรียนก็เลยตอบเลยว่า most equal to อย่างนี้นะเอาใหม่และถ้าสมมุติเป็น1 2 2 3 3 4ถามว่าฐานนิยมในที่นี้มีอะไรที่ซ้ำกันมากที่สุดนักเรียนก็เช็คมีอะไรเหมือนกันอ๋อ2กับ3ถูกไหมนักเรียนก็เลยตอบเลยอ๋อเหมือนกันมันเท่ากันเลยงั้นก็ตอบทั้งคู่เลยก็คือ2กับ3อ่ะเป็นเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในข้อมูลนี้นักเรียนเลยตอบ true and three next โอเค next oneต่อมาครูเอาตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมครูขอก๊อปเหมือนเดิมนะแต่แค่ครูเพิ่มตัวเลขเข้าไปนะเป็นเลข1เพิ่มเข้าไปข้างหน้าสิ่งที่ครูได้ออกมาโหมดได้เป็นเท่าไหร่ equal ได้เท่าไหร่โอ้ซ้ำกันกี่ตัวซ้ำกัน3ตัวอย่างนี้บอกเลยว่าไม่ได้เงื่อนไขเราบอกว่าเฮ้ยมันซ้ําเยอะเกินมันพร่ำเพรื่อเกินมันมากสุดแค่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ออกมาก็คือตอบไม่มีครับ not จริงถัดมานะอ่ะถัดมาครูพูดต่ออันนี้ไม่มีแล้วนะถ้ามีนักเรียนรู้แล้วว่าซ้ำกันได้มากสุดแค่2ตัวนะถ้ามากกว่านี้ไม่มีโอเคหลังจากนั้นถัดมานักเรียนดูต่อตรงนี้นะนักเรียนดูต่อตรงนี้และถ้าสมมุติครูเป็นฮ่าก็คือไฟถามว่าฐานนิยมมีไหมบางคนตอบเลข5เนาะบางคนตอบเลข5นะแต่ครูจะบอกไว้ฐานนิยมในข้อนี้ตอบไม่มีระวังไว้ดีๆนะครับถามว่าอ้าวทำไมอ่ะครูฐานนิยมเขาบอกไว้อย่างนี้ครับนักเรียนบอกไว้ว่าถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เทียบกับตัวข้อมูลนะมีแค่เลขชุดเดียวตอบเลยว่าไม่มีฐานนิยมนะครับระวังไว้ด้วยนะจากตรงนี้นะ5 5นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องนะก็คือถ้ามันมีข้อมูลแค่ชุดเดียวเราตอบเลขนั้นไม่ได้นะจะต้องมีตัวเลขอื่นประกอบไปด้วยจะเกิดการเปรียบเทียบกันนะโอเคครับเดี๋ยวรอจากตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นสู่ละโอเคเสร็จแล้วมีใครไม่เสร็จไหมครับจากตรงนี้ไม่มีนะโอเคครูไปต่อแล้ว next one อีก5นาทีแล้วครูต้องรีบเช็คชื่อละเอ้ยเช็คชื่อหมดแล้วนี่วะโอเคถัดมาดูโหมดในที่นี้นักเรียนดูเลยง่ายสุดเลยมิ้วตอบคำถามครูครับตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดนะครับไปดูข้อนี้เลยนักเรียนลองดูเลยโดนเลยมาครูจิ้วขามาอ้าวนักเรียนเลือกเลยค่ะข้อ A ตอบลูกโหมดได้เท่าไหร่ลูกตัวไหนที่ซ้ำกันมากสุดสิบห้า equal 15 correct จบก็แค่เนี้ยตอบแล้ว B ตอบมิ้วอะไรที่ซ้ำกันมากที่สุดหรอคะหรือว่าอย่าดูดีๆถ้าดูไม่ทันนักเรียนเรียงเลขก่อนเลขอะไรอ่ะนักเรียนเรียงเลขก่อนก็ได้เรียงจากน้อยไปหามากถ้าดูไม่ออกนะว่าเลขมันเยอะเกินนักเรียนไปนั่งทดมาก่อนว่าเลขไหนซ้ำกันมากสุด
เลขสามว้าวเก่งเว้ยโอเคครับนักเรียนก็ล่างไล่ก่อนหนึ่งมีกี่ตัวเดี๋ยวครูไปนั่งทดก่อนนะ one มีหนึ่ง two three โอเค two ลองไล่ดูว่าหนึ่งสองสามสี่นักเรียนก็ไล่อย่างเงี้ยซ้ำกันมากสุดดูง่ายมากเลยอันนี้ one two three four five six โอ้โหที่เหลือ4กับ5ครูไม่คิดแล้วเพราะว่ามันน่าจะเหลือเศษละไม่ได้เยอะละเพราะฉะนั้นครูเลยตอบเลยหมด equal three เอ้ยจบเลยแค่นี้เลยง่ายโอเคครับเหมือนเลขมอต้นเลยนะอ่ะถัดมาไปดูต่ออันนี้ของเลขมอต้นอยู่นะครับ next เสร็จแล้วนะต่อมาไม่รู้ว่าจะทันไหมเดี๋ยวรอดูก่อนโอเคมีใครไม่เสร็จไหมครับตรงนี้ครูจะได้พูดต่อเลยโอ้โหปิติอ้าวตื่นแล้วเหรอโอเคครับดีครับอ้าวไปดูต่อนะใครไม่เสร็จมีอีกไหมครับไม่มีนักทางการครูขออนุญาตไปต่อละแหมมาทันเวลาดีเนาะโอเคครับต่อมาmore of grouped of data เดี๋ยวครูจะไปสอนต่อวันพรุ่งนี้นะไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็อย่าลืมส่งงานเรื่องเกรดนะเดี๋ยวครูจะสอนว่าเอาไปใช้ยังไงอันนี้เป็นแบบแจกแจงความถี่แจกแจงความถี่นะครับสิ่งที่ครูได้ออกมานะครับแจกแจงความถี่ในที่นี้นักเรียนจะได้ว่าไงเขาบอกว่าเวลาใช้นะสูตรอ่ะมันก็เหมือนพวกตารางนั่นแหละนักเรียนก็ใช้สูตรอันนี้ mode equal l plus open bracket d1 overd1 plus d2 cos bracket multiply i i นี้ที่นี่คือความกว้างอนันตภาคชั้นเหมือนเดิมคือ cast size ครูเขียนไว้ให้แล้ว l ก็คือขอบล่างเหมือนเดิมแต่ d1 d2 เดี๋ยวครูอธิบายต่อให้อีกทีนึงในวันพรุ่งนี้นะไม่รู้ว่าทันไหมเอ่ยไม่แน่ใจว่าทันไหมแป๊บนึงนะขอดูเวลาก่อนไม่น่ารอดแน่เลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอดูโจทย์ก่อนไม่น่าทันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้ยวันพุธไม่ใช่วันพุธดิเดี๋ยววันศุกร์ครูต่อให้หน้า63นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้น่าจะจบได้แค่ตรงนี้เท่านั้นละทำอะไรไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวมิ้วกับปิติพรเดี๋ยวหนูไปดูคลิปด้วยนะไปตามย้อนหลังด้วยนะครับผมเผื่อตรงไหนไม่เข้าใจ